แม่โอเปิดใจถึงไบค์พิชยทันเคทอยู่ร่วมสะใภ้น่ารักเตรียมแหวนและเงินทองสู่ขอว่าที่คุณแม่สามีนะครับเปิดเคล็ดลับอยู่ร่วมอย่างมีความสุขกับลูกตัวเองและลูกสะใภ้เปิดใจถึงไบค์พิชยทันครับว่าที่ลูกสะใภ้สุดเลิฟโตนั้นเผยความน่ารักคุณแม่เตรียมสร้อยแหวนเงินทองสู่ขอสาวให้ลูกหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรนะครับควงคุณแม่โอมาเปิดใจในรายการหนึ่งเปิดใจถึงเคล็ดลับในการอยู่ร่วมกับลูกและลูกสะใภ้ได้อย่างมีความสุขต้องรักลูกสะใภ้มากกว่าลูกของเราว่าก็ต้องรักมากกว่าคนเข้ามาใหม่ไม่รู้เขารู้เราเขาก็กลัวเราเราก็ยังไงเราก็นิ่งๆเขาก็กลัวเราก็ต้องรักเขาก่อนถามว่าเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างแม่โอนั้นกล่าวว่าครั้งแรกเขาก็น่ารักดีแต่ยังไม่ได้คุยอะไรกันจะบอกว่าเขาดีก็ไม่ได้ก็ต้องดูกันไปนานๆเขาก็เสมอต้นเสมอไปเป็นเด็กที่น่ารักถามอีกว่าเขาบอกเลยไหมว่าเป็นแฟนผมแม่โอเผยว่ายังค่ะทางด้านนมโตนั้นเผยว่าผมไม่เคยพาใครเข้าหาคุณแม่ก่อนหน้านี้คือเรามั่นใจกับคนไหนเราถึงพามาหาคุณแม่เจอกันแรกๆคุยกันจะไม่ได้พามาเจอคุณแม่แม่โอกล่าวเสริมติดตลกว่าเคยบอกว่าถ้าไม่ใช่ตัวจริงอย่าพามานะเดี๋ยวเวียนหัวเดี๋ยวเรียกชื่อถูกเดี๋ยวเรียกชื่อผิดโตยอมรับว่าตอนนั้นที่พาไบค์ไปพบคุณแม่เพราะเรามั่นใจคนนี้ในระดับหนึ่งแล้วเราเจอใครเราจะรู้ว่าคุณแม่จะชอบจะรักคนนี้ไหมเราเจอคนนี้รู้เลยคุณแม่จะรักคนนี้เรามั่นใจไม่กดดันคุณแม่อาจจะดูเข้มแต่สิ่งที่คุณแม่สอนเราตลอดเวลาดูผู้หญิงคนนึงเราก็ต้องเข้มตามคุณแม่ดังนั้นถ้าผ่านเราเรารู้คุณแม่ก็ต้องรักแน่นอนเมื่อถามว่าทุกวันนี้สนิทกับว่าที่ลูกสะใภ้ไหมแม่โอนะครับบอกว่าสนิทค่ะมาเผยความน่ารักของคุณแม่วันที่โตไปขอไบค์แต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้คุณแม่ก็เป็นคนเตรียมแหวนให้แม่โอนั้นกล่าวว่าเรามีลูกชายวันหนึ่งเขาต้องแต่งงานออกเรือนคนเป็นแม่ก็ต้องเตรียมสร้อยแหวนเงินทองวันหนึ่งเขาแต่งงานเราก็จะไปขอสาวให้คนเป็นแม่ทุกคนต้องเตรียมตอนแรกแม่เตรียมไว้ของแม่วันหนึ่งไบค์มาที่บ้านแม่ไปจับมือก็เล็กจังเลยนิ้วนิดเดียวเองแม่ก็บอกโตวงที่เตรียมไว้ไม่ได้แล้วนะแม่ก็ต้องไปถอยวงใหม่มาให้และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนครับของแม่ลูกคู่นี้กับหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรและคุณแม่โอครับที่ได้มาพูดคุยในรายการบันเทิงหนึ่งเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ